สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยค่ะสาระสำคัญหรือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะโดยหัวข้อที่1จะเป็นเรื่องของความหมายของปุ๋ยหัวข้อที่2ก็คือประเภทของปุ๋ยวันนี้เรียนจะได้รู้ว่าปุ๋ยแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะหัวข้อที่3คือความหมายและประเภทของธาตุอาหารข้อที่4ก็คือแหล่งธาตุอาหารนะคะและหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของหลักการใช้ปุ๋ยค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของปุ๋ยกันนะคะปุ๋ยในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fertilizerซึ่งหมายถึงสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเองก็แล้วแต่สำหรับใช้เป็นแหล่งอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าจะวิธีการใดก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินและเพื่อบำรุงความเจริญเติบโตให้แก่พืชเรามาดูประเภทของปุ๋ยกันนะคะปุ๋ยจำแนกตามประเภทของสารที่เป็นองค์ประกอบได้สองชนิดคือ1ปุ๋ยอินทรีย์หรือออร์แกนิกเฟอร์ติไลเซอร์หมายถึงปุ๋ยที่มีสารประกอบอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลักยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดหรือปุ๋ยชีวภาพนะคะ2ปุ๋ยอนินทรีย์หรืออินออร์แกนิกเฟอร์ติไลเซอร์ก็คือปุ๋ยที่มีองค์ประกอบเป็นสารอนินทรีย์สารอนินทรีย์ก็คือสารที่ไม่มีชีวิตนะคะก็ได้แก่ปุ๋ยเคมีประเภทต่างๆธาตุอาหารพืชธาตุอาหารพืชคืออะไรธาตุอาหารพืชก็คือแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการนำไปสังเคราะห์อาหารของพืชเพื่อสร้างความเจริญเติบโตและให้ผลผลิตซึ่งธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งหมด16ธาตุเราจะแบ่งตามปริมาณความต้องการออกเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะ1ธาตุอาหารหลักหรือเราเรียกว่าธาตุปุ๋ยมีด้วยกัน3ธาตุคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมธาตุอาหารในกลุ่มนี้พืชมีความต้องการในปริมาณที่มากซึ่งดินมักจะมีธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชเราจึงต้องเติมเพิ่มให้แก่พืชโดยการใส่ปุ๋ยนะคะกลุ่มที่2ธาตุอาหารรองมีด้วยกัน3ธาตุคือกัมมันถันแคลเซียมและแมกนีเซียมธาตุอาหารในกลุ่มนี้พืชก็ต้องการในปริมาณที่มากเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกแต่ส่วนใหญ่พืชจะขาดน้อยรองลงมาจากกลุ่มแรกแต่ในดินส่วนใหญ่มักจะมีธาตุกลุ่มนี้เพียงพอกับความต้องการของพืชอยู่แล้วกลุ่มที่3คือธาตุอาหารเสริมมีทั้งหมด7ธาตุได้แก่เหล็กสังกะสีแมงกานีสทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมและคลอรีนธาตุอาหารกลุ่มนี้พืชต้องการในปริมาณน้อยมากแต่เราจะไม่ให้ก็ไม่ได้นะคะพืชก็ขาดไม่ได้และมักจะมีเพียงพออยู่แล้วในดินเราจึงให้แต่ในปริมาณที่น้อยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4คือกลุ่มธาตุอาหารอิสระคือธาตุอาหารที่ได้รับจากธรรมชาติเพียงพออยู่แล้วมีอยู่3ตัวด้วยกันได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนักเรียนจะพบว่ากลุ่มที่4 3ตัวนี้เราจะพบในธรรมชาติที่อยู่ในรูปของสารประกอบเช่นธาตุคาร์บอนนักเรียนจะพบในรูปของอะไรคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนเราจะพบอยู่ในรูปของน้ำทีนี้เรามาดูแหล่งธาตุอาหารของพืชกันซึ่งเราจะพบได้หลายแหล่งดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์เช่นอุจจาระปัสสาวะรวมถึงเศษอาหารฟางหญ้าแห้งหรือแกลบที่ใช้ปกคลุมพื้นคอกปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอกจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์อายุของสัตว์อาหารที่สัตว์กินการจัดการคอกสัตว์และการเก็บรักษาปุ๋ยคอกนักเรียนลองมาดูตัวอย่างของธาตุอาหารที่พบในมูลสัตว์
นะคะในที่นี้ครูมีชนิดของสัตว์ให้นักเรียนดูในคอลัมน์แรกเราลองมาดูกันว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยให้ปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันคอลัมน์ที่2นักเรียนดูไนโตรเจนนะคะเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนนักเรียนลองดูสิคะว่าสัตว์ประเภทไหนที่ให้ปริมาณไนโตรเจนสูงที่สุดจากในตารางนักเรียนจะพบว่าไก่และนกกระทาให้ปริมาณของไนโตรเจนมากที่สุดคือ 4.9 และ 4.1 กลุ่มที่2คือฟอสฟอรัสนะคะเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัสสัตว์ชนิดไหนคะที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงที่สุดจากในตารางนักเรียนจะพบว่าค้างคาวเห็นไหมคะค้างคาวให้เปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัสมากถึง 36.8 และธาตุอาหารตัวสุดท้ายคือโพแทสเซียมสัตว์ที่ให้ธาตุอาหารโพแทสเซียมสูงที่สุดในตารางพบว่าจะเป็นอะไรคะค้างคาวนักเรียนจะเห็นว่าจากในตารางเนี่ยเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารโพแทสเซียมที่สูงที่สุดก็คือ 22% ก็คือค้างคาวนั่นเองนะคะปุ๋ยหมักคือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมากองรวมกันเพื่อปล่อยให้เน่าเปื่อยจนกลายเป็นฮิวมัสแล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์นะคะปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากจุลินทรีย์มีกิจกรรมในการย่อยสลายสารอินทรีย์พวกองค์ประกอบของพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช้จนกระทั่งสารอินทรีย์วัตถุที่มีความคงทนไม่มีกลิ่นมีสีน้ำตาลปนดำต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักกันนะคะวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักได้แก่ข้อ1คือเศษพืชเช่นฟางข้าวเศษหญ้าต้นข้าวโพดต้นอ้อยต้นถั่วต้นยาสูบไส้ปอหรือผักตบชวาเป็นต้นนะคะ 2. คือมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 3. ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเคมี 4. สารเร่งปุ๋ยหมักและ 5. น้ำซึ่งใช้สำหรับรดกองปุ๋ยหมักขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักเริ่มจากข้อที่1เตรียมพื้นที่ที่จะกองปุ๋ยหมักโดยปุ๋ยหมัก1ตันจะมีความกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ3เมตรและสูงประมาณ 1.5 เมตรขั้นที่2ก็คือให้วางเศษพืชต่างๆสูงประมาณ45เซนติเมตรขั้นที่3โรยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีและสารเร่งปุ๋ยหมักให้หนาประมาณ1นิ้วและรดน้ำให้ชุ่มขั้นที่4ให้นักเรียนทำสลับโดยวางเศษพืชนะคะและก็โรยด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีและสารเร่งทำเช่นนี้สลับกันให้ได้3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะสูงประมาณ50เซนนะคะและแต่ละชั้นให้เหยียบให้แน่นและชั้นบนสุดให้โรยด้วยปุ๋ยคอกทับหนาประมาณ1นิ้วหลังจากเรากองปุ๋ยหมักแล้วเรามาดูวิธีการดูแลรักษากองปุ๋ยหมักกันขั้นที่1ลดน้ำเพื่อให้เกิดความชื้นที่กองปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ 2. เราจะต้องมีการกลับกองปุ๋ยหมักการกลับกองปุ๋ยหมักเราควรจะทำทุกๆ7วันเพื่อระบายอากาศแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์จะทำให้เกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งยังเป็นการลดความร้อนในกองปุ๋ยหมักอีกด้วยประโยชน์ของปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมีประโยชน์ในสมบัติทั้ง3ด้านด้านที่1สมบัติทางกายภาพของดินปุ๋ยหมักจะช่วยให้ดินร่วนซุยจับตัวเป็นก้อนอุ้มน้ำได้ดีขึ้นสมบัติทางด้านเคมีเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีลดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้คงที่ลดความเป็นพิษของธาตุอาหารบางชนิดเช่นแมงกานีสหรืออลูมิเนียมสมบัติทางชีวภาพของดินก็คือเพิ่มแหล่งอาหารจุลินทรีย์ในดินช่วยควบคุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคในดินและยังช่วยปรับสภาพของดินต่อไปเรามาดูปุ๋ยชนิดถัดไปนะคะคือปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดคือปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดนึงที่ได้จากการไถกลบต้นแล้วก็ใบแล้วก็ส่วนต่างๆของพืชซึ่งพืชที่เรานิยมใช้โดยส่วนใหญ่ในการทำปุ๋ยพืชสดก็คือพืชตระกูลถั่วระยะที่ดีที่สุดในการทำปุ๋ยพืชสดก็คือช่วงที่พืชออกดอกนะคะจะเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงชื่อบอกอยู่แล้วว่าปุ๋ยพืชสดเพราะฉะนั้นไถทั้งขณะที่พืชยัง
มีความสดอยู่และเราก็ปล่อยทิ้งไว้ในดินเพื่อให้มันเกิดการเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นอาหารแก่พืชที่ปลูกพืชที่เรานิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้แก่สโนอินเดียปอเทืองอัญชันไมยลาบไร้หนามแล้วก็พืชตระกูลถั่วต่างๆต่อไปเรามาดูประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดกัน 1. ช่วยบำรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2. รักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดินและให้ดินมีการอุ้มน้ำได้ดีขึ้น 3. ลดอัตราการสูญเสียดินที่จะเกิดจากการชะล้าง 4. ทำให้ดินร่วนซุยสะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน 5.ช่วยในการปราบวัชพืชบางชนิดได้ดี 6. กรดที่เกิดจากการผุพังของพืชสดช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บ้างต่อไปเป็นปุ๋ยอนินทรีย์หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปุ๋ยเคมีที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นครูเปรียบเทียบให้ดูลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลที่เกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตส่วนปุ๋ยเคมีที่ครูกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นนะคะปุ๋ยเคมีคืออะไรปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นหินแร่ธาตุต่างๆหรือจากการสังเคราะห์ขึ้นยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียแอมโมเนียมซัลเฟตหินฟอสเฟตบดหรือปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆที่ใช้กันอยู่โดยทั่วๆไปเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารพืชอยู่น้อยต้องการใช้ในปริมาณที่มากทำให้ไม่สะดวกในการใช้เราจึงมีการคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ที่มีอาหารอยู่มากแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยกว่าขึ้นมาแทนที่วัสดุชนิดนี้เราก็เรียกว่าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันแม้ว่าปุ๋ยเคมีจะมีธาตุอาหารพืชอยู่มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็จริงนะคะแต่ว่าปุ๋ยเคมีก็ไม่สามารถทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ได้ทั้งหมดเพราะว่าปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้โปร่งและร่วนซุยนอกจากนั้นปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่มักจะไม่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบเหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์ทีนี้เรามาดูกันนะคะสูตรปุ๋ยคืออะไรนักเรียนจะพบว่าบนกระสอบปุ๋ยหรือภาชนะที่บรรจุปุ๋ยเคมีจะมีตัวเลขอยู่ด้วยกัน3จำนวนนะคะโดยแต่ละตัวจะมีขีดขั้นกลางยกตัวอย่างเช่น16 20 0หรือ15 15 15เป็นต้นเรามาดูกันว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไรตัวแรกนะคะจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของเนื้อธาตุในตัวเจนตัวกลางหรือตัวที่2จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของเนื้อธาตุฟอสฟอรัสและตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของเนื้อธาตุโพแทสเซียมทั้ง3ตัวจะแสดงเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเราเรียกรวมกันว่าสูตรปุ๋ยปุ๋ยเคมีโดยทั่วๆไปจะเกี่ยวข้องกับธาตุอาหารอยู่3ตัวที่ครูได้กล่าวไปแล้วก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมทั้ง3ธาตุนี้ก็คือธาตุปุ๋ยนั่นเองเราจะแบ่งปุ๋ยเคมีออกตามจำนวนธาตุที่มีอยู่ในปุ๋ยได้ออกเป็น2ชนิดก็คือปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสมเรามาดูกันแต่ละชนิดนะคะปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ยคือปุ๋ยที่มีธาตุปุ๋ยอยู่เพียงธาตุเดียวเช่นยูเรียจะมีเพียงไนโตรเจนเพียงธาตุเดียวหรือโพแทสเซียมคลอไรด์ก็จะมีธาตุโพแทสเซียมอยู่เพียงธาตุเดียวอันที่2คือปุ๋ยผสมจะมีธาตุปุ๋ยอยู่2หรือ3ธาตุครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นปุ๋ยสูตร16 20 0จะมีธาตุไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรัสอยู่เพียง2ธาตุส่วนปุ๋ยสูตร15 15 15จะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครบทั้ง3ธาตุและมีในปริมาณที่เท่ากันเราเรียกปุ๋ยแบบนี้ว่าปุ๋ยสูตรเสมอหลังจากที่นักเรียนรู้จักสูตรปุ๋ยไปแล้วเรามาดูการใส่ปุ๋ยตามธาตุอาหารหลักนะคะตัวแรกคือไนโตรเจนหรือ N ช่วยบำรุงใบและลำต้นฉะนั้นถ้านักเรียนจะปลูกพืชเช่นปลูกคะน้าซึ่งต้องการให้ใบและต้นเจริญเติบโตนักเรียนก็ควรจะเลือกใช้ปุ๋ยที่เน้นตัวแรกเป็นหลักเช่นสูตร4 16 00นะคะฟ
ฟอสฟอรัสหรือพีช่วยบำรุงดอกนั้นพืชที่นักเรียนจะปลูกก็ควรจะเน้นดอกเช่นนักเรียนต้องการปลูกดอกกุหลาบก็ควรจะต้องเลือกสูตรปุ๋ยที่เน้นตัวกลางเป็นหลักเช่นใช้สูตร18 46 0โพแทสเซียมหรือ K นะคะช่วยบำรุงรากหัวและก็ทำให้ผลไม้มีรสชาติหวานนะคะนั้นพืชที่นักเรียนจะปลูกเช่นมันเทศที่เราต้องการให้หัวใหญ่หรือลำไยที่ต้องการให้มีรสชาติหวานก็ควรจะใช้ปุ๋ยซึ่งเน้นสูตรที่มีตัวหลังมากเช่นปุ๋ยสูตร0060หลักการใช้ปุ๋ยข้อที่1ใช้ชนิดปุ๋ยที่ถูกต้องข้อที่2ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะข้อที่3ใช้กับพืชในระยะที่เหมาะสมและข้อสุดท้ายใช้ให้ถูกวิธีอัตราการใส่ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชสภาพดินฟ้าอากาศสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินวิธีการปลูกปริมาณที่ใส่ต้องพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไปเรามาดูวิธีการให้ปุ๋ยแก่พืชนะคะการเลือกวิธีใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องก็จะช่วยให้พืชเนี่ยสามารถนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. การให้ปุ๋ยทางดินโดยปกติรากพืชจะดูดแร่ธาตุอาหารจากดินเนื่องจากดินจะมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตเมื่อดินถูกดูดธาตุอาหารไปก็จะเสื่อมคุณภาพลงจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะการใส่ปุ๋ยทางดินจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือ 1. ใส่ก่อนปลูกเพื่อในช่วงเตรียมดินโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชดเชยธาตุอาหารระยะที่2คือใส่หลังจากปลูกพืชลงไปแล้วเป็นการใส่ปุ๋ยบนผิวหน้าดินเพื่อเสริมให้พืชได้รับธาตุอาหารตามระยะที่ต้องการระยะความต้องการธาตุอาหารของพืชจะมีด้วยกัน3ระยะระยะที่1คือระยะ 30-40 วันแรกหลังงอกพืชจะต้องการธาตุอาหารน้อยนะคะและช้าเพราะระบบรากยังมีน้อยต้นยังเล็กๆอยู่ระยะที่2คือช่วงการเจริญเติบโตของลำต้นและใบและระยะสร้างดอกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พืชต้องการธาตุอาหารมากส่วนระยะที่3จะเป็นระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วแล้วก็กำลังสร้างเมล็ดและผลความต้องการของธาตุอาหารในช่วงนี้ก็จะลดลงช่วงของการใส่ปุ๋ยให้แก่พืชเราไม่ควรจะใส่เพียงช่วงเดียวแต่เราควรจะแบ่งเป็นหลายๆช่วงจะดีกว่าครั้งที่1นะคะควรใส่แต่น้อยแต่ใส่บ่อยๆโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนส่วนปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้ใส่ครั้งเดียวพร้อมกับการใส่ครั้งแรกก็ได้นะคะเราจะใส่พร้อมกันในครั้งที่1นี้ก็ได้ครั้งที่2เราจะใส่ในระยะที่พืชกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและครั้งสุดท้ายเราจะใส่ครั้งที่พืชอยู่ในระยะใกล้ออกดอกเมื่อกี้เราพูดถึงการให้ปุ๋ยทางดินนะคะส่วนที่2การให้ปุ๋ยทางใบพืชเนี่ยมีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ก็ยังสามารถดูดธาตุอาหารจากสารละลายที่มาสัมผัสไปใช้ประโยชน์ได้การฉีดพ่นปุ๋ยให้กับพืชก็จะเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนะคะเรามาดูชนิดของปุ๋ยทางใบกันชนิดที่1ปุ๋ยเกล็ดจะเป็นปุ๋ยเคมีชนิดแข็งลักษณะเป็นผลึกของสารประกอบประเภทเกลือเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ง่ายก่อนใช้ต้องนำมาละลายน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดไว้บนฉลากปุ๋ยที่2คือปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเหลวเป็นปุ๋ยเคมีที่ผลิตในรูปของเหลวได้จากการละลายแม่ปุ๋ยในน้ำให้ได้สัดส่วนปุ๋ยตามสูตรปุ๋ยที่ต้องการเมื่อจะใช้ก็นำมาเจือจางในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วนำไปฉีดพ่นให้แก่พืชทันทีวิธีการเก็บรักษาปุ๋ยการเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยคอกให้ใช้ฟางรองพื้นเพื่อดูดซับของเหลวแล้วเราสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้วิธีที่2คือเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีหลังคาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้ปุ๋ยเกิดการละลาย3ควรมีรั้วกั้นไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยและ4ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปเพราะว่าจะสูญเสียธาตุอาหารได้ง่ายการเก็บรักษาปุ๋ยเคมี1
เก็บรักษาไม่ให้ถูกความร้อนโดยเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีหลังคาไม่ถูกแสงแดดอากาศถ่ายเทสะดวกและ2เก็บรักษาไม่ให้เกิดความชื้นเพราะถ้าปุ๋ยเคมีถูกน้ำหรือความชื้นสูงจะมีการจับตัวเป็นก้อนทำให้เสื่อมคุณภาพดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงบรรจุปุ๋ยเคมีลงในถุงพลาสติกให้มิดชิด3ควรแยกเก็บเป็นพวกๆเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะทำให้สูญเสียธาตุอาหารยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยไม่ควรเก็บใกล้กับปูนขาวเพราะจะทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนียได้ค่ะนักเรียนหวังว่าวันนี้นักเรียนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะนักเรียนไปทบทวนเรื่องของธาตุอาหารของพืชนะคะโดยครูให้นักเรียนเติมตารางตามในภาพว่าธาตุอาหารของพืชแบ่งออกเป็น4กลุ่มถูกต้องไหมคะในแต่ละกลุ่มมีชื่อว่าอะไรและมีธาตุอาหารที่อยู่ในแต่ละกลุ่มได้แก่อะไรบ้างนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะเติมคำตอบลงในตารางได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้าทำไม่ถูกเดี๋ยวเรามาเติมพร้อมๆกันเลยนะคะธาตุอาหารพืชมีด้วยกัน16ธาตุนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะนักเรียน4กลุ่มค่ะถูกต้องนะคะทั้ง4กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1ธาตุอาหารหลักนะคะมีด้วยกันกี่ตัวคะ3ตัวได้แก่ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะกลุ่มที่2ธาตุอาหารรองก็มีด้วยกันกี่ตัวคะ3ตัวเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกนะคะก็ได้แก่แมกนีเซียมแคลเซียมและกัมมันถันนะคะกลุ่มที่3ธาตุอาหารเสริมมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะ7ตัวนะคะซึ่งได้แก่ธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีโบรอนแมงกานีสคลอรีนและโมลิบดินัมกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่4ธาตุอาหารอิสระได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและตัวสุดท้ายคือออกซิเจนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกหนึ่งทางเลือกให้คุณเข้าถึงการศึกษา Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTV จากสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การติดตั้งสมาร์ทโฟนระบบ iOS เลือกที่ App Store พิมพ์ DLTV ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่กดค้นหาจะปรากฏไอคอน DLTV เลือกรับและติดตั้งสำหรับสมาร์ทโฟนระบบ Android เลือกที่ Play Store พิมพ์ DLTV เลือกติดตั้งและเปิดใช้งานศึกษาข้อมูลและสมัครใช้งานจากคำแนะนำบนแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ New DLTVอยู่ที่บ้านสะดวกประหยัดปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมนำพระราชปณิธานการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศสามารถรับชมรายการเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube Channelพบกับรายการการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 13:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 1:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 18:00 นหลังจ
จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198ถึง200พบกับรายการการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 22:00 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200Thank you.
ลัดประชุมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถรับชมการออกอากาศทบทวนได้ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV แม้ลูกๆต้องหยุดเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติน้อมนำพระราชปณิธานการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2563สามารถรับชมรายการการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้ทางช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาช่อง 37-39 ออกอากาศการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3ช่อง 40-45 ออกอากาศการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง 46-51 ออกอากาศการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 13:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 1:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 18:00 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198ถึง200พบกับรายการการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 22:00 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมเลกุลของน้ําไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักการใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็อธิบายคุณสมบัติของน้ํากันนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของน้ําเด็กๆอย่างที่เคยเกริ่นกันไปนะคะว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ําเนี่ยน้ําบนโลกเนี่ยสามารถมีได้ทั้งหมด3สถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะคราวนี้ครูอยากให้นักเรียนลองนึกถึงรูปร่างโมเลกุลการอยู่ของมันนะคะน้ำยังคงเป็นน้ำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานะของแข็งของเหลวหรือแก๊สเพียงแต่ว่าในการจัดเรียงของมันเนี่ยรูปร่างที่ต่างกันมันก็ทำให้คุณสมบัติต่างกันไปด้วยเช่นกันนะคะเด็กๆลองพิจารณาจากภาพนะคะถ้าสมมุติเราดูจากภาพด้วยความที่ในชีวิตจริงอ่ะเราไม่มีทางมองเห็นอนุภาคของน้ำจริงๆได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำเป็นแผนภาพขึ้นมาเนาะเพื่อให้นักเรียนจินตนาการแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กๆดูที่ภาพแรกกันก่อนสถานะแรกนะคะก็คือน้ำแข็งน้ำแข็งเด็กๆเห็นไหมคะโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะมีการสร้างพันธะกันจําได้มั้ยเอ่ยโมเลกุลของน้ําแต่ละโมเลกุลจะสร้างพันธะอะไรคะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่อโมเลกุลไม่ใช่เป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในอะตอมเนาะถ้าเป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในอะตอมจะเป็นพันธะโคเวลเลนต์ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่อโมเลกุลจะเป็นพันธะไฮโดรเจนค่ะถูกต้องคราวนี้เนี่ยอนุภาคของน้ํา1โมเลกุลนะคะจะไปสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำที่อยู่รอบๆจำนวนอีก4โมเลกุลทำให้รูปร่างของมันนะคะในการที่จะจัดเรียงตัวเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากเด็กๆจะเห็นเป็นรูปร่างผลึกที่ชัดเจนแน่นอนนะคะเราเรียกว่าทรงสี่หน้านะคะซึ่งทรงสี่หน้านี้ถ้านักเรียนสนใจลองไปศึกษาหาเพิ่มเติมได้นะคะคุณสมบัติของทรงสี่หน้านี้นะคะจะมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการจัดไม่ได้จัดเรียงชิดติดกันเหมือนกับโมเลกุลของสารอื่นๆอันนี้คือความน่าสนใจเพราะว่าอะไรเด็กๆคะถ้าพิจารณาในสถานะของแข็งในสถานะของแข็งนะโมเลกุลของสารนะคะจะอยู่ชิดติดกันติดกันชนิดที่ถ้าสมมตินะคะตัวครูเป็นอนุภาคของสารถ้าเป็นของแข็งโมเลกุลจะอยู่ชิดติดกันก็แปลว่าจะมีครูอีกหลายๆคนยืนไหลชนไหลกันไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่น้ำหรือว่าโมเลกุลเนี่ยที่มีการจัดรูปร่างผลึกนะคะจะมีการจัดท่าไม่ให้อยู่ชิดติดกันแต่จะแบ่งพื้นที่นะคะมีรูปแบบในการจัดรูปร่างผลึกที่สวยงามชัดเจนแล้วแต่รูปแบบในการจัดซึ่งในกรณีของน้ำเนี่ยเด็กๆ เห็นภาพใช่ไหมคะจะมีรูปร่างการจัดเนี่ยที่สวยงามดังนั้นเนี่ยพอจัดแล้วแทนที่จะอยู่ชิดติดกันไม่ค่ะจะมีพื้นที่ว่างการที่มีพื้นที่ว่างทำให้คุณสมบัติของน้ำแข็งนะคะมีความหนาแน่นอาจเริ่มพูดถึงเรื่องความหนาแน่นทบทวนนิดนึงนะคะความหนาแน่นขึ้นอยู่กับอะไรคะความหนาแน่นขึ้นอยู่กับมวลต่อปริมาตรถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่มันต้องการพื้นที่มากปริมาตรก็ต้องมากพอปริมาตรมากก็ทำให้ความหนาแน่นน้อยลงนั่นเองในขณะที่โมเลกุลของน้ำเด็กๆลองดูภาพที่2นะคะโมเลกุลในสถานะของเหลวนะคะน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวเนี่ยไม่ได้สร้างพันธะติดกันทุกตัวไม่ได้ไหลชนไหลทุกตัวไม่ได้จับกันแน่นเป็นแพทเทิร์นทุกตัวเหมือนที่ครูบอกในข้างต้นจะมีบางตัวเท่านั้นที่จับกันแล้วก็บางตัวที่ไม่ได้จับใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยโมเลกุลของมันเนี่ยก็จะอยู่ชิดกันมากกว่าต่างจากสารอื่นนะคะสารอื่นโมเลกุลของเหลวจะห่างกันมากกว่าโมเลกุลของแข็งแต่ในขณะที่น้ำโมเลกุลของแข็งอยู่ห่างกันมากกว่าของเหลวค่ะสาเหตุนี้นะคะทำให้ความหนาแน่นของเหลวเนี่ยมากกว่าของแข็งนั่นเองดังนั้นน้ำนะคะที่เป็นของเหลวก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแข็งค่ะในขณะที่ไอ้น้ำค่ะรูปสุดท้ายเด็กๆจะเห็นได้ว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยอยู่ห่างกันมากๆมากจนเรียกได้ว่าพลังงานเนี่ยที่จะสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันไม่ค่อยมีคือมันมีแหละแต่มันน้อยมากนะคะเราก็ถือว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ห่างกันออกไปค่ะ
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเป็นสาเหตุให้น้ำแข็งเวลาเราใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำน้ำแข็งจะลอยน้ำถูกต้องค่ะน้ำแข็งลอยน้ำเด็กๆคงไม่เคยเห็นน้ำแข็งจมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสารอื่นสารไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีความหนาแน่นสมมตินักเรียนเอาของแข็งใส่ในของเหลวนะคะถ้าของแข็งนั้นอะมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวของแข็งจะจมลงอันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดของแข็งมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลวของแข็งนั้นจะกึ่งจมกึ่งลอยอยู่ที่บริเวณผิวน้ำถูกไหมคะมีบางส่วนจมและมีบางส่วนลอยแต่ถ้าเกิดของแข็งชนิดไหนนะคะความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำของแข็งชนิดนั้นเนี่ยก็จะลอยอยู่บนไม่ใช่แค่น้ำเนาะต้องบอกว่าเป็นของเหลวนะคะของแข็งชนิดไหนมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวก็จะลอยอยู่บนผิวของของเหลวนั่นเองในกรณีนี้ก็เช่นกันค่ะส่วนการลอยของของแข็งหรือว่าน้ำแข็งนะคะการลอยบนน้ำแข็งมีข้อดีไหมคำตอบคือมีข้อดีค่ะเด็กๆ ดูภาพนี้ข้อดีของการที่น้ำแข็งเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำข้อดีของมันคืออะไรไม่ใช่เป็นที่ตัวเราแต่ใครได้ประโยชน์คะงานนี้สิ่งมีชีวิตส่วนอื่นๆนะคะสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆอย่างเช่นในภาพนี้คือพี่หมีขั้วโลกของเรานะคะตอนนี้พี่หมีขั้วโลกของเราก็อ้วนตุ๊ตาน่ารักแต่ปัจจุบันนะคะภาพล่าสุดที่ถ่ายออกมานี่พี่หมีเราผอมโซมากนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของ climate change เนาะทำให้น้ำแข็งละลายลงไปพื้นที่ที่จะหากินอาศัยของพี่หมีเนี่ยก็น้อยลงดังนั้นเนี่ยการที่น้ำแข็งอ่ะมันลอยน้ำอยู่บนผิวน้ำเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่พี่หมีอย่างเดียวนกเพนกวินสิ่งมีชีวิตอื่นๆแมวน้ำวอลลัสอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อาศัยอยู่บนผิวของน้ำแข็งเนี่ยที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยเช่นกันลองจินตนาการถ้าสมมุติว่าน้ำแข็งอะค่ะไม่ได้ลอยอยู่บนผิวน้ำแต่จมลงไปใต้น้ำสมมุตินะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนคงมีคำตอบในใจใช่ไหมคะก็คือข้างล่างก็จะแข็งใช่ไหมเด็กๆลองดูภาพเล็กค่ะภาพเล็กนะคะเป็นภาพตัวอย่างคือถ้าน้ำแข็งอะจมลงไปใต้น้ำนั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำทุกชนิดหรืออยู่ในน้ำทุกชนิดจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำจะกลายเป็นของแข็งทั้งหมดเหมือนปลาปลากำลังแหวกว่ายอยู่อะพออยู่ในน้ำปรากฏว่าพอน้ำเริ่มแข็งตัวนะคะกลายเป็นน้ำแข็งปลาก็อาศัยอยู่ไม่ได้ซึ่งการที่น้ำแข็งนะคะลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้น้องหมีอาศัยหรือว่านกเพนกวินอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยเท่านั้นนะคะมันยังทำหน้าที่เป็นฉนวนค่ะฉนวนป้องกันไม่ให้ความร้อนที่อยู่ในน้ำเนี่ยคายตัวออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่อยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าข้างบนเพราะฉะนั้นข้างบนจะเย็นกว่าข้างล่างจะอุ่นกว่าก็เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตได้นั่นเองค่ะจากที่เราพูดถึงเราบอกว่าน้ำเนี่ยมันต้องการพื้นที่ใช่ไหมพอต้องการพื้นที่นะคะน้ำต้องการพื้นที่ในการจัดเรียงตัวเป็นน้ำแข็งหรือว่าสถานะของแข็งการที่มันต้องการพื้นที่เนี่ยแหละมันส่งผลอีกอย่างนึงนอกจากจะทำให้ความหนาแน่นของมันเนี่ยต่ำกว่าของเหลวแล้วมันยังต้องการที่จะขยายตัวออกไปเพราะว่ามันต้องการพื้นที่ใช่ไหมคะในการจัดเรียงโมเลกุลใช่ไหมโมเลกุลของน้ำอยู่ชิดติดกันมากแต่โมเลกุลของของแข็งอยู่ห่างจากการมีรูปแบบแพทเทิร์นที่แน่นอนดังนั้นการที่มันต้องการพื้นที่อ่ะมันเลยทำให้น้ำแข็งมันขยายตัวค่ะน้ำมีมวลเท่าเดิมแต่ขยายตัวมากกว่าเดิมเด็กๆลองดูภาพนะคะอันนี้เป็นภาพที่ครูนำมาจากเว็บไซต์นะคะพันทิปเนาะก็จะมีคนส่งภาพเข้ามาถามตอบในกระทู้กันภาพแรกเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นภาพแรกนะคะเป็นคนเนี่ยนำน้ำใส่ในขวดน้ำใส่จนเต็มเลยนะคะจากนั้นปิดฝาแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซจากน้ำนะคะที่มีมวลเท่าเดิมน้ำก็มีพื้นที่ในระดับหนึ่งเราใส่จนเต็มเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเราบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยมันต้องการพื้นที่ใช่ไหมดังนั้นน้ำก็จะเกิดการขยายตัวพอขยายตัวน้ำมีทางออกไหมคะไม่มีดังนั้นน้ำก็เลยต้องขยายตัวดันฝาออกมาพอดันฝาออกมาฝาก็แตก
อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใส่ขวดแก้วแล้วนําไปเข้าช่องฟรีซน้ําไม่รู้อ่ะค่ะว่าเอ้ยเราจะต้องดันออกด้านไหนน้ําจะเกิดการขยายตัวในทุกๆด้านใช่มั้ยคะแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่ค่ะขวดจะระเบิดคราวนี้นักเรียนก็จะต้องเก็บเศษแก้วที่อยู่ในช่องฟรีซซึ่งเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะถ้ามันระเบิดอยู่ในตู้นักเรียนก็จะอันตรายเฉพาะตอนเก็บแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ระเบิดในตู้ล่ะคะนักเรียนดูภาพที่2ภาพที่2นะคะเป็นภาพอีก1เหตุการณ์เหมือนกันอันนี้เป็นน้ําอัดลมน้ําอัดลมจากน้ําเปล่าเนี่ยเราว่าแย่แล้วน้ําอัดลมแย่กว่านะคะสาเหตุเพราะว่าน้ําอัดลมจะมีการอัดแก๊สเข้าไปถูกมั้ยคะการอัดแก๊สเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้มีเรื่องของแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเด็กๆอย่าลืมปกติสารประกอบโควาเลนต์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปเป็นสารประกอบโควาเลนต์ใช่ไหมคะคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในสภาวะอุณหภูมิห้องเขาจะอยู่ในสถานะแก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เราเปิดกระป๋องจากเดิมเนี่ยเราพยายามอัดเขาเข้าไปให้เขาไปละลายในน้ำใช่ไหมคะพอเราเปิดกระป๋องแก๊สก็จะพยายามดันตัวเองออกมาระเหยออกมาอยู่ในรูปของแก๊สเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นอุณหภูมิที่เขาจะอยู่ในสถานะแก๊สนะคะคราวนี้เนี่ยเด็กๆ เห็นภาพกระป๋องใช่ไหมคะก็คือเขาอะเอาน้ำอัดลมไปใส่ในช่องฟรีซเหมือนกันนะคะกระป๋องน้ำอัดลมคราวนี้กระป๋องน้ำอัดลมนี้ตอนแรกนะคะที่เขาหยิบออกมาเขาก็แช่ทิ้งไว้จากนั้นเนี่ยถ้ามันระเบิดน้ำเนี่ยน้ำอัดลมก็มีส่วนประกอบของน้ำอยู่ใช่ไหมคะน้ำก็ขยายตัวทำให้กระป๋องเกิดการระเบิดถ้าระเบิดในช่องฟรีซแบบนี้ก็ไม่อันตรายเหมือนกับกรณีเมื่อกี้เลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนไปหยิบออกมาก็คือเจ้าของกระป๋องอะค่ะเขาไปหยิบออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้หยิบออกมาแล้วมันระเบิดนะตอนนั้นมันระเบิดตอนที่เขาเปิดกระป๋องแล้วพอเปิดกระป๋องนักเรียนลองนึกภาพตามนะคะน้ำเนี่ยก็ขยายตัวชั้นต้องการหาทางออกอยู่แล้วนะคะโมเลกุลของแก๊สก็พยายามที่จะดันตัวเองออกมาทำให้เจ้าเศษปากกระป๋องอะค่ะมันบาดบริเวณหน้าของคนที่เปิดกระป๋องนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องระมัดระวังดังนั้นจากการเรียนรู้ครั้งนี้ไปเนี่ยเด็กๆก็ควรจะคำนึงก่อนนะคะว่าภาชนะที่เราจะใส่ลงไปในช่องฟรีซอะที่เราจะใส่น้ำลงไปอะค่ะต้องมีความแข็งแรงนะคะมีการขยายตัวที่ดีอย่างเช่นในกรณีขวดพลาสติกอย่างนี้ก็ยังทนได้อยู่นะคะ2ก็คือการบรรจุน้ำถ้าเด็กๆใส่น้ำเต็มมันก็จะไม่เหลือพื้นที่สำหรับการขยายตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ใส่ไม่ต้องเต็มมากนะคะให้เหลือพื้นที่สำหรับการขยายตัวด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะมีข้อเสียไปทั้งหมดมันก็มีข้อดีอยู่ด้วยเช่นกันเด็กๆลองดูภาพที่3ค่ะภาพที่3นะคะจะเป็นภาพของการที่น้ำเนี่ยมันขยายตัวโดยการที่น้ำเนี่ยน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตอนอุณหภูมิที่มันสูงๆใช่ไหมคะมันจะอยู่ในสถานะของเหลวใช่ไหมมันก็จะกัดเซาะไปยังบริเวณพื้นที่ต่างๆพยายามซอกแซกไปตามซอกหินต่างๆนะคะคราวนี้เนี่ยจากเดิมหินที่ไม่มีร่องน้ำใช่ไหมไม่มีทางให้น้ำผ่านเลยน้ำเนี่ยมันไปแทรกอยู่ตอนแรกน้ำก็ยังไม่กัดเซาะทั้งหมดแต่พอน้ำเนี่ยอากาศมันเย็นตัวลงใช่ไหมคะน้ำเกิดการขยายตัวมันก็จะทำให้พื้นดินบริเวณนั้นนะมันแยกออกจากกันทำให้เกิดเป็นร่องน้ำต่างๆหรือว่าเกิดเป็นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะมาดูต่อค่ะในส่วนของพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะหลังจากที่ครูเกริ่นเรื่องสมบัติไปแล้วนะคะว่าน้ำแข็งเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำแข็งลอยน้ำได้นะคะแล้วก็การที่มันจะเปลี่ยนสถานะเนี่ยจากน้ำไปเป็นน้ำแข็งมันก็ต้องการขยายตัวด้วยสาเหตุพูดถึงเรื่องของการจัดเรียงโมเลกุลเนาะคราวนี้เรามาพูดถึงพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะบ้างดีกว่าเด็กๆคะในการที่จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะในทุกๆครั้งของการเปลี่ยนเนื่องจากว่าโมเลกุลของน้ำมีการสร้างพันธะมีการสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้มันเปลี่ยนสถานะเราต้องไปสลายหรือไปทำลายพันธะที่มันเกี่ยวกันไว้อยู่ก่อนนึกภาพออกเนาะถ้าสมมุติว่าตอนนี้โมเลกุลของน้ำเนี่ยเกี่ยวกันไว้มีพันธะไฮโดรเจนกันอยู่มันก็ยังคงเป็นสถานะนั้นอยู่แต่ถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนไปเช่นจากของแข็งเกี่ยวกันไว้ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะพอจะเป็นของเหลว
ก็ต้องมีโมเลกุลบางโมเลกุลที่เกิดการสลายพันธะไฮโดรเจนแยกออกจากกันก็กลายไปเป็นน้ำโมเลกุลที่ยังจับกันไว้อยู่ก็ต้องคลายตัวออกด้วยเช่นกันกลายไปเป็นสถานะแก๊สดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเปลี่ยนมันอะเราต้องมีพลังงานเข้าไปช่วยนะคะเพื่อสลายพันธะหรือว่าช่วยให้มันสร้างพันธะขึ้นมาใหม่คราวนี้ดูส่วนของการสลายพันธะก่อนเด็กๆต้องเข้าใจว่าในน้ำเนี่ยค่ะน้ำแข็งครูจะเริ่มจากน้ำแข็งแล้วกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะน้ำแข็งเนี่ยจะมีการดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆน้ำแข็งนะคะก็จะมีการถ่ายเทพลังงานเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยพลังงานก็จะเข้าไปในน้ำแข็งน้ำแข็งก็จะรับพลังงานเข้าไปเรื่อยๆพอรับพลังงานเข้าไปนะคะจนถึงจุดนึงอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่มั้ยคะน้ําแข็งอุณหภูมิต่ํากว่า0องศาใช่มั้ยคะแต่ว่าจุดหลอมเหลวจะอยู่ที่0องศาดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงจุดนึงก็คือที่0องศาเป็นจุดที่จะเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะไม่เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่ามันได้รับพลังงานมามากพอแล้วใช่มั้ยคะมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนสถานะช่วงเนี้ยอุณหภูมิจะนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำหยดแรกเริ่มเกิดขึ้นนะคะที่อุณหภูมิ0องศาแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆจากของแข็งจนกลายเป็นของเหลวทั้งหมดนะคะพอเป็นของเหลวทั้งหมดน้ำจึงจะดูดพลังงานเข้าไปอีกโอเคนะคะน้ำจะดูดพลังงานเข้าไปจาก0องศาน้ำแข็ง0องศากลายมาเป็นน้ำ0องศาเป็นการเปลี่ยนสถานะโดยที่อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นแต่ก่อนหน้านี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคราวนี้จากน้ํา0องศาจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะแก๊สก็จะมีการดูดพลังงานเหมือนเดิมค่ะดูดพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่อุณหภูมิ100องศา100องศานะคะไอ้น้ําโมเลกุลแรกเริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดนี้นะคะจะไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิแต่จะเปลี่ยนสถานะเพราะว่ามันใช้พลังงานความร้อนที่มันได้มาจากการได้รับเมื่อกี้นะคะที่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนาะจากนั้นก็จะเปลี่ยนสถานะจากน้ำให้กลายไปเป็นไอน้ำทั้งหมดนะคะแล้วอุณหภูมิจึงจะเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้นักเรียนพอจะทราบคร่าวๆเนาะคะคราวนี้เนี่ยในการเปลี่ยนสถานะเราจะมีชื่อเรียกถ้าจากช่วงของแข็งไปเป็นของเหลวช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอะค่ะช่วงที่เปลี่ยนเฉพาะสถานะไม่เปลี่ยนอุณหภูมิมันจะใช้พลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานแฝงของการหลอมเหลวพลังงานแฝงของการหลอมเหลวนะคะเขาจะมีค่าเฉพาะเนาะคราวนี้จากนั้นอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่วงหยุดนิ่งคือช่วงเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายไปเป็นไอหรือว่ากลายไปเป็นแก๊สนะคะช่วงนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการใช้พลังงานความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอค่ะถามก่อนระหว่างการเปลี่ยนสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวกับของเหลวไปเป็นแก๊สนักเรียนคิดว่าช่วงไหนจะใช้พลังงานเยอะกว่ากันคะเริ่มมีคำตอบบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นช่วงแรกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นช่วงหลังนะคะช่วงที่พลังงานความร้อนจะเยอะนะคะสองค่านี้นะคะพลังงานความร้อนแฝงของทั้งสองอันเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะซึ่งในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีการใช้พลังงานขึ้นอยู่กับว่าความยากความง่ายพลังงานที่จะใช้ในการสลายพันธะมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้น2ค่านี้ก็จะไม่เท่ากันครูยังไม่ลงรายละเอียดนะคะถ้านักเรียนสนใจลองไปศึกษาหาเพิ่มเติมได้นะคะคราวนี้ไปดูต่อค่ะกลับกันบ้างจากเมื่อกี้ของแข็งไปเป็นของเหลวจากของเหลวไปเป็นแก๊สถ้าสมมุติจากแก๊สจะเกิดการควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวล่ะต้องใช้พลังงานไหมคำตอบคือใช้เช่นกันค่ะแต่คราวนี้จะไม่ได้เป็นการดูดพลังงานเข้าไปแต่จะเป็นการคายพลังงานคายพลังงานออกมาเพื่อทำให้โมเลกุลของน้ำของไอน้ำอะค่ะจากเดิมที่อยู่ห่างกันอยู่ใช่ไหมคะให้มันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นจนใกล้กันมากพอที่จะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนหรือว่าสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้นั่นเองนะคะจากไอน้ำมาเป็นของเหลวเราเรียกว่าการกลายเป็นไอซึ่งพลังงานเนี่ยที่คายออกมาก็จะเท่ากันนะคะกับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนั่นเองกรณีเดียวกันค่ะถ้าจากของเหลวไปเป็นของแข็งก็จะมีการคายพลังงานความร้อนนี้ออกมาด้วยเช่นกันนะคะเหตุผลเดียวกันเลยนั่นเป็นสาเหตุให้เวลาก่อนที่ฝนจะตกค่ะ
นักเรียนจะรู้สึกมันร้อนอะร้อนร้อนอบอ้าวส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของความชื้นในอากาศเพราะว่าไอ้น้ำมันมีอยู่เยอะมากใช่ไหมคะดังนั้นการคายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยการระบายความร้อนของเราก็เป็นไปได้ยากขึ้นกับสองส่วนนี้ละค่ะก็คือพลังงานความร้อนที่เกิดจากไอ้น้ำเนี่ยพยายามจะกลั่นตัวนะคะควบแน่นกลับมาเป็นหยดน้ำเนี่ยละค่ะก่อนที่ฝนจะตกมันจะต้องคายพลังงานออกมาเราเลยรู้สึกร้อนนั่นเองนะคะค่ะจากเหตุผลเมื่อกี้นะคะนั่นเป็นสาเหตุให้เวลาก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าอุณหภูมิในทำไมมันรู้สึกร้อนอบอ้าวขนาดนี้นะคะสาเหตุหนึ่งนะคะมาจากเรื่องของความชื้นในอากาศเนาะเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันมีอยู่ในอากาศจำนวนมากทำให้การระบายความร้อนของร่างกายเราเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเนื่องจะมาจากพลังงานความร้อนที่ไอ้น้ำเนี่ยค่ะพยายามจะคายออกมาเพื่อจะกลั่นตัวหรือว่าควบแน่นกลับมาเป็นฝนนะคะนั่นเองจึงทำให้เรารู้สึกว่ามันร้อนอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตกนั่นเองค่ะนอกจากในส่วนของสมบัติเรื่องของการที่น้ำมีความหนาแน่นน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะคะเรื่องของการขยายตัวเรื่องของพลังงานความร้อนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะแล้วนะคะสิ่งนึงที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะสำหรับเรื่องของคุณสมบัติของน้ำนะคะก็คือสมบัติการเป็นตัวทำละลายน้ำนะคะเป็นตัวทำละลายที่ดีมากใช้คำนี้ได้เลยนะคะว่าดีมากสามารถละลายสารเนี่ยได้หลากหลายนะคะแต่ว่าทำไมมันถึงเป็นตัวทำละลายที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคาบหน้าอีกทีนึงแต่ตอนนี้ให้นักเรียนเก็บความสงสัยแล้วลองกลับไปพิจารณาซิที่ครูบอกว่าน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดีมันละลายอะไรได้บ้างแล้วสารแบบไหนล่ะที่มันละลายไม่ได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับหน้าเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเลือกช่องรายการเพื่อรับชมรายการออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาด้านล่างของหน้าจอแสดงผลเพื่อรับชมรายการช่องอื่นๆเพิ่มเติมรับชมรายการการเรียนการสอนย้อนหลังที่หน้าเมนูชมย้อนหลังเลือกระดับชั้นจะปรากฏรายวิชาการเรียนการสอนจากนั้นทำการเลือกหัวข้อที่ต้องการรับชมและกดปุ่ม Playดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอแสดงผลคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดหากต้องการตรวจสอบตารางออกอากาศการเรียนการสอนกดหน้าเมนูตารางออกอากาศเลือกช่องที่ต้องการรับชมแล้วทำการดาวน์โหลดตารางสอนอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจพูดคุยติชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th อีกหนึ่งทางเลือกให้คุณเข้าถึงการศึกษา Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยขั้นตอนนี้ง่ายเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTV จากสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การติดตั้งสมาร์ทโฟนระบบ iOS เลือกที่ App Store พิมพ์ DLTV ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่กดค้นหาจะปรากฏไอคอน DLTV เลือกรับและติดตั้งสำหรับสมาร์ทโฟนระบบ Android เลือกที่ Play Store พิมพ์ DLTV เลือกติดตั้งและเปิดใช้งานศึกษาข้อมูลและสมัครใช้งานจากคำแนะนำบนแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ New DLTV เรียนอยู่ที่บ้านสะดวกประหยัดปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมนำพระราชปณิธานการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศสามารถรับชมรายการเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube Channel พบกับรายการการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมThank you.
ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถรับชมการออกอากาศทบทวนได้ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตหนักแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
วลแม้ลูกๆต้องหยุดเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติน้อมนำพระราชปณิธานการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2563สามารถรับชมรายการการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้ทางช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาช่อง37-39ออกอากาศการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3ช่อง40-45ออกอากาศการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง46-51ออกอากาศการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 13:30 น.และออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 1:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 18:00 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง 198-200 พบกับรายการการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 22:00 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200เลือกให้คุณเข้าถึงการศึกษา Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTV จากสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การติดตั้งสมาร์ทโฟนระบบ iOS เลือกที่ App Store พิมพ์ DLTV ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่กดค้นหาจะปรากฏไอคอน DLTV เลือกรับและติดตั้งสำหรับสมาร์ทโฟนระบบ Android เลือกที่ Play Store พิมพ์ DLTV เลือกติดตั้งและเปิดใช้งานศึกษาข้อมูลและสมัครใช้งานจากคำแนะนำบนแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ New DLTV
สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตน์แซ่เรานะคะจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันวัสีกันต่อนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนะคะต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์เรื่องของคำศัพท์และข้อความนะคะในความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะที่ครูได้สอนไปก็ถึงที่ตอนที่ว่าพระนางมัสสีนั้นออกไปหาอาหารในป่านะคะแล้วกลับเข้ามาไม่พบสองกุมารจึงเศร้าเสียใจมากนะคะว่าครั้งนี้จะต้องพลัดพรากจากกันจริงๆเสียแล้วนะคะมาเข้าสู่วันนี้นะคะพอพระนางมัสสีนั้นนะคะกลับมานะคะก็เห็นพระเวสสันดรนะคะก็เลยสงสัยนะคะถามหาสองกุมารว่าสองกุมารนั้นไปไหนทำไมไม่ออกมานะมาหาแม่พากันไปเที่ยวอยู่ที่ไหนนะสิงสาราสัตว์ก็ดุร้ายน่ากลัวถ้ามาพบเนี่ยมันอาจจะเอารูปไปกินเป็นอาหารก็ได้ต่อจากนั้นมานะคะในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะคำว่ากะเรวระนะคะซึ่งมีความหมายว่าซากศพนะคะอีกคำหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าโอ้เจ้าแว่นแก้วอันนี้นะคะจะเป็นการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์นะคะซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสองกุมารเราถอดความมาจากบทนี้จะพูดถึงว่าพระนางมัสสีบอกว่าถึงอย่างไรก็น่าจะได้พบซากร่างกายของลูกบ้างไม่เลือดเนื้อจะให้แม่ได้เห็นว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะสุดที่แม่จะคาดแล้วว่าลูกทั้งสองแม่นั้นอยู่ที่ไหนแม่เคยกลับมาได้พบลูกทุกครั้งแต่ทำไมวันนี้ไม่มาเหมือนทุกวันหรือว่าลูกทั้งสองจะสิ้นพระชนในป่าแห่งนี้ไปเสียแล้วนะคะต่อมานะคะในบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าค่อนนะค่อนนี้แปลว่าตีหรือทุบนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าทุเรศนะคะแปลว่าไกลนะคะแล้วก็คำว่าสิ้นคิดแปลว่าคิดอะไรไม่ออกในบทนี้นะคะพระนางมัสสีก็ถามพระเวสสันดรว่าลูกอยู่ไหนนะพระเวสสันดรก็ไม่ตอบกลับอะไรเลยนะคะทำให้พระนางนั้นกลัดกลุ้มใจมากนะคะทุบอบร้องไห้นะคะรำพันว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำให้สุดแค้นใจเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยตั้งแต่จากเมืองมาไกลเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากับลูกกับสามีตั้งใจจะอยู่ด้วยพร้อมหน้ากันในเวลาที่ตกยากอย่างนี้แต่พอลูกทั้งสองหายไปก็คิดอะไรไม่ออกเสียแล้วนะคะต่อมานะคะมีข้อความที่บอกว่าดังเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจ็บจิตนี่เหลือทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอุปมาโวหารเดี๋ยวไปดูว่าอุปมายังไงนะคะมีอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะอุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมีหนำยังแพทย์เอายาพิษมาวางซ้ำให้เวทนานะคะอันนี้ก็เป็นอุปมาเช่นกันเห็นไหมจะมีอุปมาซ้อนกันอยู่นะคะจากบทนี้นะคะเมื่อแปลความมาจะเห็นได้ว่าพระนางมัสสีเนี่ยถามอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ตอบแล้วยังทำท่าทางขึงขังไม่พอพระทัยด้วยนะพระนางก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นเหมือนมีคนน่ะเอาเหล็กรนไฟแดงๆนะคะมาแทงที่หัวใจมันเจ็บเหลือเกินเจ็บเกินจะทนแล้วนะคะเหมือนคนไข้ที่อาการหนักมากๆหมอก็ยังเอายาพิษมาให้กินอีกเห็นทีครั้งนี้คงต้องตายแน่ๆแล้วในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์คำว่าไอสวรรค์ไอสวรรค์นั้นหมายถึงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอำนาจแห่งพระราชาธิบดีนะคะมีอีกข้อความหนึ่งค่ะจะเป็นเกือกทองฉลองบาททุกคนในข้อความนี้นะคะเป็นการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์นะเกือกทองฉลองพระบาทนั้นก็คือรองเท้านั่นเองรองเท้าในที่นี้ก็หมายถึงผู้ดูแลรับใช้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะลูกรักดังแก้วตาอันนี้ก็คือเป็นการใช้อุปมานะคะเปรียบสองกุมารนั้นดังแก้วตานั่นเองนะคะเมื่อเราถอดความออกมานะคะพระนางมัสสีก็ดำพึงพันบอกว่าเมื่อแรกครั้งที่จากความเป็นใหญ่มาอยู่ในป่ามีจิตตั้งใจว่าจะดูแลรับใช้พระองค์เปรียบเป็นรองเท้าจนกว่าจะสิ้นบุญไม่เคยมีจิตคิดเป็นอื่นอะไรเลยอนิจจาวาสนาของมัสสีคงจะไม่มีแล้วพระองค์ทิ้งชังหม่อมฉันเหลือเกินและไม่พูดอะไรสักอย่างอีกทั้งลูกดังแก้วตาก็มาหายไปอีกบทต่อมานะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตรงที่ว่าอุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาและดาวันย่อมจะอาสันลง
นะคะอันนี้เป็นการใช้อุปมาโวหารนะคะซึ่งเปรียบพระนางมัสซีนั้นเหมือนกับพฤกษาลดาวันพฤกษาลดาวันนี้คือชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งนะคะดอกสีขาวออกเป็นช่อแล้วมีกลิ่นหอมเย็นนะคะในที่นี้จะหมายถึงว่าไม้ผลนะคะซึ่งเปรียบว่าเป็นผลนะคะที่ตายเพราะถูกตัดผลออกไปนั่นเองค่ะเมื่อเราถอดความบางบทนี้ก็จะได้บอกว่าพระนางมัสซีนะคะเสียใจนะคะเศร้าโศกมากก็เลยบอกว่านางจะอยู่ไปทำไมนางก็เหมือนกับต้นไม้ที่พอออกลูกออกผลแล้วก็ถูกตัดผลไปก็ต้องตายบทนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าความรักของพระนางนั้นนะคะมีต่อสองกุมารนั้นนะมากเหลือเกินถ้าไม่มีสองกุมารแล้วนางก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าถ้าพระเวสสันดรเนี่ยจะไม่ทรงเลี้ยงนางแล้วเจนนิ่งไม่ยอมพูดจาอยู่ทำไมนะคะอย่างนี้นางก็ขอตายอยู่ในป่าแห่งนี้ในบทต่อมานะคะจะเห็นว่ามีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะข้อความที่ว่าจำจะเอาโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลงในข้อความนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าพระเวสสันดร นั้นมีไหวพริบ ปฏิภาณนะคะใช้จิตวิทยาทำอุบายว่าแซงบริพาทต่อว่าพระนางมัสสีเพื่อที่จะเบี่ยงเบนให้พระนางมัสสีนั้นโกรธแทนความเศร้าโศกนั่นเองนะคะในบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ได้ฟังพระนางมัสสีลำพึงลำพันนะคะว่าเศร้าโศกเสียใจมากถ้าหากว่าจะไม่ตรัสอะไรซะเลยนะก็ไม่ดีแล้วนะคะจึงทรงดำริว่าจะใช้ความหึงหวงนั้นมาทำให้ความเศร้าของพระนางมัสสีนั้นหายไปในบทต่อมานะคะจะมีข้อความที่น่าสนใจอีกข้อความนึงนะคะข้อความว่าเจ้าผู้มีพรรคอันผุดผ่องเสมือนหนึ่งเอาน้ำทองเข้ามาทาบทับประเทืองผิวราวกับว่าจะลอยลิ้วเลื่อนลงจากฟ้าอันนี้นะคะข้อความนี้เป็นการใช้อุปมาโวหารคือเปรียบผิวหน้าของพระนางมัสสีนั้นงดงามผุดผ่องเหมือนเอาน้ำทองเนี่ยมาทานะคะเหมือนกับนางฟ้าที่ลอยลงมาจากสวรรค์มีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าเบญจคจริตนะคะจะหมายถึงเบญจกัลยาณีนะคะก็คือหญิงที่มีลักษณะงาม5ประการนะคะก็ได้แก่ผมงามเนื้องามเนื้องามในที่นี้ก็จะคือนะคะเหงือกและริมฝีปากแดงงามนะคะฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะคะคือดูงามทุกวัยเลยนะคะเมื่อเราถอดความออกมานะคะจะพูดถึงว่าพระเวสสันดรนะคะจึงตรัสว่าดูก่อนพระนางมัสสีผู้ที่มีใบหน้าอันผุดผ่องเหมือนน้ำทองทาทับเอาไว้เหมือนนางฟ้าที่ล่องลอยมาจากสวรรค์ใครได้พบเห็นจะต้องหลงชื่นชมไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะเดินหรือจะยืนก็งดงามตามแบบเบญจกัลยาณีอีกทั้งยังเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์ด้วยอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีลีลาในการประพันธ์นะคะก็คือสาวรจนีนะคะซึ่งเป็นบทชมความงามของพระนางมัสสีนั่นเองค่ะอันนี้ข้อความต่อมานะคะอันนี้ก็เราจะถอดความมาว่าพระเวสสันดรนะคะก็ตัดพ้อต่อว่านะคะว่าเพิ่มเติมว่าเมื่อเช้าตอนจะเข้าป่าก็ทําท่าน่าสงสารประหนึ่งว่าจะเข้าไปไม่ได้ทํามาเป็นร้องไห้ฝากลูกแต่พอเข้าป่ารับตาไปแล้วประหนึ่งว่าจะลืมลูกลืมผัวพอมืดถึงจะได้กลับมาแล้วทําบีบน้ําตาว่าลูกหายใครจะไม่รู้ความคิดของผู้หญิงถ้าแม้นเจ้ารักลูกและห่วงลูกจริงๆเหมือนที่พูดไว้ก็จะต้องรีบกลับมาตั้งแต่วันบทต่อมานะคะมาดูคำศัพท์ก่อนมีคำศัพท์คำว่าฤาษีนะคะฤาษีในที่นี้ก็หมายถึงว่านักบวชพวกหนึ่งนะคะที่มีมาก่อนพุทธกาลสละบ้านเรือนออกมานะคะบำเพ็ญพรตอยู่แสวงหาความสุขมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าวิทยาธรนะคะก็จะหมายถึงเทพบุตรพวกหนึ่งนะคะมีวิชาอาคมจำแรงตัวอยู่แล้วก็เหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคนทันนะคะก็คือชาสวรรค์พวกหนึ่งที่มีความชำนาญในวิชาขับร้องและดนตรีนะคะส่วนเทพารักษ์ค่ะจะเป็นเทวดาผู้อารักษ์สถานที่หรือว่าต้นไม้นะคะในบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ยังว่ากล่าวอยู่นะคะว่าพระนางมัสสีนะคะหรือว่าเจ้ายังเที่ยวเพลิดเพลินชมนกชมไม้ในป่าที่มีมากมายอีกทั้งในป่าเนี้ยยังมีฤาษีวิทยาธรคนทันเทพารักษ์นั้นล้วนรูปงามเห็นแล้วอดมองไม่ได้บทต่อมานะคะมีข้อความที่น่าสนใจข้อความหนึ่งนะคะตรงที่ว่าอุปมาเสมือนหนึ่งภูมิรินบินว่าว่อนเที่ยวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ
พบดอกไม้อันวิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าคลึงรสจนลืมรังนะคะอันนี้นะคะในบทนี้จะมีการใช้อุปมานะคะอุปมาพระนางมัสซีนั้นเหมือนกับแมลงผู้นะคะมาดูต่อนะคะคำว่าสุคนธมาเลศค่ะมาจากคำว่าสุคนธะซึ่งหมายถึงเครื่องหอมและคำว่ามาเลศนั้นหมายถึงดอกไม้ค่ะมาจากคำว่ามาลีซึ่งเติมสอเข้าข้างท้ายนะคะโดยเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอวิธีการนี้เรียกว่าสอเข้าลิลิตค่ะนิยมใช้ในการแต่งคำประพันธ์ในบทนี้นะคะก็ถอดความมาเรียกว่าพระเวสสันดร นะคะก็ต่อว่าหรือว่าเจ้านั้นไปพบผลไม้ประหลาดรสชาติดีไม่เคยกินเจ้าก็หลงชิมอยู่จนกลับมาช้าเปรียบเหมือนกับแมลงผู้พึ่งเที่ยวบินไปเชยชมความหวานของเกสรดอกไม้พอพบดอกไม้ที่วิเศษน่าหลงไหลก็หลงเคล้าคลึงจนลืมกลับรังเหมือนกับข้าวเถื่อนแล้วเจ้าก็ลืมพาได้หน้าแล้วก็ลืมหลังอันนี้เห็นไหมคะว่ามีการใช้สุภาษิตโบราณมานะคะข้าวเถื่อนแล้วลืมพานะซึ่งจริงๆแล้วบทนี้นะคะจะใช้ให้เห็นถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบจริงๆแล้วตามขนบของการแต่งวรรณคดีนั้นแมลงผู้พึ่งนั้นนะคะจะเปรียบเหมือนผู้ชายแต่ในบทนี้พระเวสสันดรเอาแมลงผู้พึ่งนั้นเปรียบนะคะเป็นพระนางมัสสีนะซึ่งเป็นการต่อว่าที่รุนแรงมากนะคะที่เป็นหลงเชยชมกับความหวานของดอกไม้นะคะบทต่อมาจะมีคำว่าหน่อกษัตริย์นะคะดอกกษัตริย์ก็หมายถึงเชื้อสายกษัตริย์ในที่นี้มีความหมายถึงพระนางมัสสีผู้เป็นธิดาของกษัตริย์มัทราชนะคะพระเวสสันดรนะคะก็ต่อว่าต่อนะคะว่าอันตัวเจ้านั้นน่ะก็เป็นหน่อเนื้อกษัตริย์จะไปไหนมาไหนก็เคยมีแต่กรดกั้นบังแสงอาทิตย์ให้เจ้าก็หลงเพลิดเพลินกับแสงเดือนแสงดาวและน้ำค้างจนพอใจแล้วพอกลับมาก็มาขึ้นเสียงโวยวายว่าลูกหายไปไหนในบทต่อมานะคะจะมีข้อความที่ว่าเออนี่เจ้ามิหมายว่าใครใครไม่รู้ทันเพราะนั้นกระมังอันนี้นะคะเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์ค่ะนะคะพระเวสสันดรถามแต่ว่าไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นการตัดเพ้อต่อว่าพระนางมัสสีนะคะมีคำว่าชีค่ะชีในที่นี้ก็คือนักบวชนะคะหมายถึงพระเวสสันดร นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถอดความมาจากบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ตอบว่าเจ้าคงคิดว่าใครไม่รู้ทันเจ้าใช่ไหมนะหรือว่าเจ้าเห็นพี่เป็นนักบวชจึงคิดจะทรยศทอดทิ้งพี่เจ้าเป็นเพียงเมียควรหรือที่จะมาหมิ่นกันได้ถ้าแม้นอยู่ในวังเหมือนแต่ก่อนนะเจ้ากระทําเช่นนี้กายของเจ้าจะขาดลงด้วยมือขวาของพี่นี่แหละเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเรียนรู้กันในเนื้อเรื่องต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับหน้าเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเลือกช่องรายการเพื่อรับชมรายการออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาด้านล่างของหน้าจอแสดงผลเพื่อรับชมรายการช่องอื่นๆเพิ่มเติมรับชมรายการการเรียนการสอนย้อนหลังที่หน้าเมนูชมย้อนหลังเลือกระดับชั้นจะปรากฏรายวิชาการเรียนการสอนจากนั้นทำการเลือกหัวข้อที่ต้องการรับชมและกดปุ่ม Playดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอแสดงผลคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดหากต้องการตรวจสอบตารางออกอากาศการเรียนการสอนกดหน้าเมนูตารางออกอากาศเลือกช่องที่ต้องการรับชมแล้วทำการดาวน์โหลดตารางสอนอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจพูดคุยติชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th เรียนอยู่ที่บ้านสะดวกประหยัดปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมนำพระราชปณิธานการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศสามารถรับชมรายการเพิ่มได้อีก1ช่องทางทาง YouTube Channelพบกับรายการการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมThank you.
ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถรับชมการออกอากาศทบทวนได้ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตหนักแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV แม้ลูกๆต้องหยุดเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติน้อมนำพระราชปณิธานการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2563สามารถรับชมรายการการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้ทางช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาช่อง37ถึง39ออกอากาศการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3ช่อง40ถึง45ออกอากาศการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง46ถึง51ออกอากาศการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 13:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 1:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 18:00 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198ถึง200พบกับรายการการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 22:00 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200ทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับหน้าเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเลือกช่องรายการเพื่อรับชมรายการออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาด้านล่างของหน้าจอแสดงผลเพื่อรับชมรายการช่องอื่นๆเพิ่มเติมรับชมรายการการเรียนการสอนย้อนหลังที่หน้าเมนูชมย้อนหลัง